สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักความรักการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณกันมากันที่วันพฤหัสบดีมีขอกันมาวันพฤหัสบดีนะคะเรามาดูกัน1ถึง16เมษายนนี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคนวันพฤหัสจะเป็นเช่นไรอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณเพราะว่ามันคือดวงทั่วไปอาจจะเกิดกับคุณหรือเกิดกับใครก็ได้นะจ๊ะโอเคไหมดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูก็ได้เช่นเดียวกันพฤหัสจ๋าเรามาดูเมนเอเนจีหลักของคุณค่ะว่าจะเกิดอะไรกับคุณในชีวิตมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบางสิ่งเกิดแล้วบางสิ่งยังไม่เกิดบางสิ่งกำลังจะเกิดนะจ๊ะขอดูไพ่ของคุณก่อนพลังงานหลัก The Devil อะเมื่อกี้นี่ดูละดูวันจันทร์ก็ขึ้น Devil อาจารย์ใช้ไพ่คนละชุดด้วยนะโอ้แม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นคะโอ้ได้เงินก้อนโตมาหรือยังมีเงินก้อนโตกังวลอะไรอยู่จ๊ะเครียดอยู่กับอะไรเอ่ยช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปถือศีลกินเจทำบุญมีความเครียดอยู่ความกังวลใจมากมายก่ายกองแต่ชีวิตครอบครัวมีความสุขดีนะจ๊ะเครียดในเรื่องของเงินหรือเปล่าเงินไม่พอมีทะเลาะเบาะแว้งกับใครหรืออะไรที่ไม่ได้ดั่งใจหรือเปล่าโอ้ไพ่ของคุณไปเน้นๆถึงความรักที่มันไม่ดีน่ะเนาะหรือการไปยุ่งเกี่ยวกับคนรักดาร์กหน่อยคนที่เขาแบบมีคนแบบไม่ชอบเราหรือนินทาว่าร้ายเรามองเราเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังด้วยนะคะไพ่ The Devil เป็นไพ่ใบหลักของคุณพฤหัสบางคนไปอยู่ในรักซ้อนบางคนไปอยู่ในรักซ้อนเอาเรื่องงานก่อนเนาะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเงินจะได้เงินก้อนโตจากการทำงานค่ะรายได้จากการทำงานเป็นแสนเลยเงินก้อนโตหรือไม่ก็เงินจากฟ้าเงินจากการค่าเช่าบ้านขายที่ขายทางอารมณ์นี้ถ้าคนทำงานเป็นเซลล์อาจจะได้รับเงินจากการขายที่ในหน้าสังหาริมทรัพย์บางคนได้เงินจากที่ดินที่อยู่อาศัยการขายบ้านมรดกตกทอดอะไรอย่างนี้นะคะระวังในความรุ่มหลงคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความรุ่มหลงอะไรบางอย่างหลงอะไรที่มันไม่ลืมหูลืมตาเลยอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะเป็นคนที่โฟกัสแล้วหลงเชื่อหลงเชื่อก็ได้หลงเชื่อหลงคันลมหลงในลาภยศหลงเกมหลงผู้ชายหลงอะไรก็ได้ให้ระวังจุดนี้ไว้เป็นความรู้สึกว่าจะเสียเงินเสียทองไปกับความรุ่มหลงด้วยนะอารมณ์เนี้ยแต่คุณเป็นคนฉลาดนะไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องรู้หมดนั่นแหละแต่เพียงแต่บางทีก็ให้ด้วยความสบายใจให้ด้วยความพิศวาสอะไรอย่างนี้ก็ได้การงานเนี่ยมันมีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรอกสิ่งที่คุณกังวลใจอยู่นะคะคุณเป็นคนมีบุญดีเพราะฉะนั้นบุญจะรองรับคุณไม่ว่าคุณจะเกิดสถานการณ์ที่มันหลังชนฝาหรือเกิดสถานการณ์ที่แบบไม่มีความคิดที่แบบจะแย่แล้วจะไม่มีทางออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆจะมีมือที่มองไม่เห็นหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามเปิดทางหรือจะมีคนมาช่วยเหลือคุณให้คุณรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงนะจ๊ะถ้าหลังชนฝาเมื่อไหร่เคยเหมือนแมว9ชีวิตไหมลักษณะของแมว9ชีวิตไม่มีวันตายอ่ะแต่ต้องให้มันชนแบบไม่มีทางไปก่อนนะช่วงนี้เกิดอาการของความเครียดนอนไม่หลับหรือความเครียดในเรื่องของเงินก็ได้เครียดเรื่องของคนมีเกณฑ์ของการไม่พอใจคนก็ได้ก็ตามนะคะคืออารมณ์ร้อนๆอยู่อะประมาณว่าคุณอาจจะหัวเสียกับครอบครัวคนในบ้านระวังการเกณฑ์การทะเลาะกับญาติพี่น้องพ่อแม่บุตรบริวารลูกน้องได้หมดช่วงนี้อารมณ์ร้อนๆอยู่นะจ๊ะไม่ถูกอกถูกใจอะไรสักเท่าไหร่คุณก็ดับอารมณ์ด้วยกันเอาธรรมะเข้าข่มนับ1ถึง100อยู่10มันน่าจะไม่พอน่าจะเป็น100นั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะคะครอบครัวค่ะครอบครัวดูมีความสุขดีนะมีเกณฑ์ของการได้อยู่รวมกันพ่อแม่พี่น้องหรือได้ทำบุญกับครอบครัวเสียเงินไปกับครอบครัวค่ะการเสียเงินไปกับคนในครอบครัวซึ่งพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารได้นะจ๊ะหรือการคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ไปทำบุญเงินก้อนโตๆเลยนะใช่
ทําบุญหรือว่าเป็นลุ่มหลงทุ่มเทกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะทุ่มเทบางคนติดการพนันก็มีนะระวังเรื่องของการติดการพนันเสพติดเรื่องของเล่นหวยอะไรพวกดักดักอะไรแบบนี้ความรักเหรอความรักเจ้าค่ะอยู่ๆก็มาเมทันต่างตัวระวังมีเกณฑ์ของคนที่มีเจ้าของแล้วไปชอบคุณหรือเขามาหวังเงินกับคุณหรือคุณอาจจะไปอยู่ในรักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้รักคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยแหละเขาก็อาจจะอยากได้เงินอยู่เพราะผลประโยชน์อยู่เพราะเงินทองยังคงเป็นความทุกข์ที่คุณจะจัดการได้คุณสามารถคุณเก่งพอที่คุณจะเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์เพียงแต่มันเหนื่อยเนาะเพียงแต่รู้สึกว่าอะไรก็เราเหนื่อยเหลือเกินแล้วนะคะหรือว่าในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอยู่เขาอยู่กับเราเพราะเราดูแลเขาดีอยู่กับเราเพราะเงินอยู่กับเราเพราะหน้าตาอยู่กับเราเพราะว่าเรามีกระตังได้หมดถ้าคุณซัพพอร์ตเขานะเป็นสายเปย์หรือเปล่าถ้าคุณเปย์เขาไม่ว่าจะเปย์ในกรณีใดๆทั้งสิ้นการเปย์ก็หมายถึงการดูแลซัพพอร์ตในเรื่องของเงินในเรื่องของชีวิตจิตใจในเรื่องของการกระทำเซ็กก็ได้ด้วยอารมณ์นี้พฤหัสขอดูเดวิลคุณหน่อยค่ะระวังเรื่องของการงานที่ทำไม่เสร็จค้างอยู่ค่ะงานที่ทำไม่เสร็จมีเงื่อนไขหรือบางคนอยู่ในเงื่อนไขภาระสัญญาให้ระวังความสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีเกณฑ์ของการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความไปกับคนอื่นก็ได้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ได้แต่คุณมีเกณฑ์จะชนะค่ะคุณจะได้รับความเป็นธรรมหรือว่าให้ระวังการเซ็นสัญญาที่มันถูกมัดกับคุณไว้บางสัญญานั้นอาจจะเซ็นไปโดยที่ไม่ได้อ่านอารมณ์นี้นะจ๊ะรออะไรอยู่คะมีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะคะบางคนเดินทางข้ามจังหวัดการเดินทางหรือบางทีมีเรื่องราวเก่าๆที่คุณต้องสะสางค้างคานะจ๊ะชีวิตก็แหละมีความสุขดีค่ะสุขปนทุกข์นะจ๊ะเหนื่อยหน่อยนั่นแหละเหนื่อยหน่อยบางทีอาจจะมีเรื่องบางเรื่องคนในครอบครัวทำให้คุณรู้สึกผิดหวังหมดกำลังใจในภาระหน้าที่ที่เราแบกรับเหมือนเราก็พยายามทุ่มเททำทุกอย่างทำดีที่สุดแล้วแต่คนก็ไม่เห็นผลเอาแต่ว่าเราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ความรักก็มีการผิดหวังในเรื่องของความรักอยู่เนืองๆซึ่งคุณอาจจะรู้แหละว่าต่อให้คุณอุ้มสมเขาบอกแล้วว่าคุณรู้ทุกอย่างเพียงแต่คุณอาจจะแบบปล่อยผ่านเลยไปอะไรเงี้ยทนไปไม่มากเกินไปฉันก็รับได้รับไหวแต่คุณแค่คิดเยอะคิดมากมันทำให้คุณบั่นทอนอารมณ์และความรู้สึกเศร้าๆของคุณนี่คือพลังงานของคุณในเดือนนี้คนที่คุณดีลด้วยอาจจะราศีมังกรราศีกันราศีเมถุนราศีตุลดินพฤษภกันมังกรค่ะอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันค่ะคนที่คุณรักไปดูคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมชีวิตเขาเป็นยังไงคะเขาสบายดีไหม Age of Sword เขาลอยตัวค่ะ9เหรียญสบายใจลอยตัวกับสิ่งที่เขาต้องการเหมือนเขาต้องการอะไรแล้วเขาต้องได้อะเขากดดันอะไรคุณไหมเขาอยู่ด้วยความฝันอยู่ด้วยความหวังคุณเกิดอาการเซ็งๆเหนื่อยๆระวังเกณฑ์ของคนรักของคุณอาจจะกลับไปดีไปคืนดีกับคนรักเก่าหรือว่าเขาตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวคนคนนี้รักตัวเองนะรักตัวเองมากๆไม่รักคนอื่นเท่าตัวเองค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะเขาเป็นคนรักตัวเองดีคุณเป็นคนเก่งยังไงเขาก็ไม่ทิ้งคุณไปไหนหรอกค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ทิ้งคนเก่าเหมือนกันนะบางคนอยู่ในทะเบียนสมรสคุณอาจจะดีลกับราศีสิงห์พฤษภคือเขาก็พยายามนิ่งๆแหละเขาพยายามทนปรับตัวกับทุกๆสถานการณ์คนฉลาดนะคะเขาเป็นคนฉลาดมากแต่ว่าปากคอค่อนข้างร้าวร้ายหรือพูดจาตรงไปตรงมาหวานผ่าซากหรือเวลาเขาคิดอะไรก็ตามสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำเขาฉลาดพอที่จะวางแผนในการคำพูดนี้เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆที่เขาจะได้รับอารมณ์นี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณแม่จ๋าแม่จ๋าเขาคิดยังไงกับคุณโดยชาริออตค่ะมีความแตกต่างการศึกษานิสัยใจคอฐานะสถานะมีความรู้สึกว่าต่างคนต่างชอบเอาชนะคักคานซึ่งกันและกันเขาแรงคุณแรงด้วยแต่เป็นการแรงแบบ
ต่างคนต่างถ้าใครแรงกว่าคนนั้นต้องยอมอ่ะเขาจะรู้ว่าอะไรควรแรงเขาคิดยังไงกับคุณเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะมากมากด้วยแต่ต้องอยู่ทนอยู่ตัดใจอยู่ต้องอยู่ลักษณะของการที่อยู่เพื่อรออะไรรอโอกาสเขาอาจจะเป็นคนคนนี้ขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงลักษณะของคนฉลาดจริงๆการอยู่ตรงนี้เพื่อจุดประสงค์บางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากได้ค่ะอะไรคือจุดประสงค์ที่คุณที่เขาต้องการจากคุณลองถามตัวคุณดูคุณน่าจะรู้ที่สุดนะจ๊ะอ่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้สองดาบเขามีคนสองคนอยู่ในชีวิตไหมคุณกับคนของเขามีไหมคุณอาจจะต้องการอะไรเขาหวังอะไรไว้ไม่รู้ละค่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาวาดหวังในความสัมพันธ์นี้เป็นความหวังที่เขาตั้งไว้สูงสุดที่เขาทนที่เขาอยู่เขายอมเขาทนเพราะสิ่งที่เขามุ่งหวังถามตัวคุณค่ะอะไรที่คุณมุ่งหวังอะไรที่เขามุ่งหวังคุณน่าจะรู้ดีถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะสามดาบบอกก็หงุดหงิดหัวใจหงุดหงิดเบื่อเซ็งไม่สบายใจไม่ได้ดั่งใจเขาอยากได้เงินก้อนโตอ่ะเขาอยากได้เงินจากคุณอ่ะคุณจ่ายเงินเขาหรือเปล่า Age of Pentacles ค่ะอยู่เพราะเงินเหรอระวังคนคนนี้ทำอะไรรับหลังคุณพูดไม่จริงพูดปดทำอะไรรับหลังแอบย่องๆระวังของในบ้านด้วยเขาอาจจะเอาของไปขายหรือทำอะไรที่คุณไม่รู้หรือคุณรู้แต่คุณไม่ทำอะไรเขาอาจจะเอาของไปให้ครอบครัวเขาคนรักของเขาเขาอยากได้เงินจริงๆด้วยค่ะอยากได้เงินคุณคือความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานการเงินเขาไม่ไปไหนหรอกถึงแม้จะทะเลาะกันบ้างทุกกันบ้างแต่คนคนนี้ไม่แน่ไว้ใจ7ดาบคือคนธรรมดารับหลังคนไม่ซื่อค่ะแอบย่องย่องบอกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอไพ่แนะนำให้กับวันพฤหัสขอไพ่แนะนำไพ่แนะนำของอาจารย์ไปไหนอ๋ออยู่นี่อ่ะขอไพ่แนะนำให้กับวันพฤหัสค่ะแยกย้ายระวังการเกาะการเกิดการทะเลาะกันการพูดจาการทะเลาะทำให้เสียความรู้สึกต้องแยกย้ายกันไปอยู่คนละทิศคนละทางหรือการแยกย้ายไปอยู่ในเสาบ้านเขาอยู่เสาบ้านหนึ่งคุณอยู่อีกเสาบ้านหนึ่งอะไรอย่างนี้นะจ๊ะวานอนได้แก้วโอ้คุณคิดว่าคุณได้สิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นมันดีจริงๆหรือเปล่าวานอนได้แก้วเอามาทำไมสิ่งนั้นลูกไก่ในกำมือถ้าคุณคิดว่าใครคนนึงเขาเป็นลูกไก่ในกำมือของคุณจริงๆคุณเป็นลูกไก่ในกำมือของเขาหรือเขาเป็นลูกไก่ในกำมือของคุณกันแน่อาบน้ำมนต์ไพ่บอกว่าไปลดน้ำมนต์บ้างนะโดนของหรือเปล่าไปอาบน้ำมนต์หน่อยนะเนี่ยไปอาบน้ำมนต์หน่อยนะพฤหัสชัยชนะสุดท้ายแล้วนะคะคุณอาจจะมีศีลมีธรรมในตัวหรือคุณอาจจะเป็นคนมีบุญเก่าเยอะสุดท้ายแล้วคนที่จะปองร้ายหรือทำร้ายคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือคุณจะผ่านขั้นตอนของการทุกข์ความทุกข์ความโศกความเศร้ายังไงก็ตามสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับชัยชนะนั่นแหละสุดท้ายแล้วคุณก็จะอยู่ได้ด้วยความสุขด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลค่ะบุญเก่ามีหนุนหลังแต่คุณก็จะไม่ได้มีความสุขหรอกบางสิ่งบางอย่างก็ต้องทนอยู่ทนหรือทนอยู่กับความทุกข์หรือความเศร้าใจนะตรงนั้นแต่มันเป็นสัจธรรมของมนุษย์เพราะว่ามันมีทั้งสุขและทุกข์ปนเปกันไปค่ะชีวิตของมนุษย์แต่ว่าก็ลองให้สังเกตดีๆว่าอะไรที่มันเป็นท็อกซิกกับชีวิตก็ตัดทิ้งไปบ้างอะไรที่เป็นความสุขก็เก็บไว้โอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 y แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ